Panasonic ชวนคนไทยสูดหายใจให้เต็มปอดกับ Panasonic CRINO ที่สูดแห่งเทคโนโลยีที่ยับยั้งเชื้อโรคและลดกลิ่นได้อย่างเหนือชั้นปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าทุกวันนี้เราต้องเผชิญหน้ากับเชื้อโรคมากมายที่อยู่รายล้อมรอบตัวทั้งที่แพร่กระจายอยู่ในอากาศและเกาะติดอยู่บนพื้นผิวสิ่งของการที่เรามองไม่เห็นเชื้อโรคด้วยตาเปล่าอาจจะทำให้หลายคนนั้นไม่ได้ระมัดระวังอาจเผลอไปสัมผัสโดยไม่รู้ตัวล่าสุดค่ะ Panasonic CRINO เปิดตัวเครื่องยับยั้งเชื้อโรคในอากาศจากกรดไฮโปคลอรัสซึ่งได้เปิดตัวจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่นไปแล้วและตอนนี้ได้เริ่มนำมาเปิดตัวที่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการก็เป็นงานเปิดตัวของ Panasonic CRINO นะคะก็รู้สึกประทับใจในเทคโนโลยีเนาะที่เฮ้ยเรารู้สึกว่าดีใจที่มีเทคโนโลยีอย่างนี้เกิดขึ้นมาสามารถยับยั้งไวรัสและแบคทีเรียได้แล้วก็ตามเซอร์เฟซรวมถึงกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ด้วยจะก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะสร้างประโยชน์ได้อย่างเช่นคนที่มีโรงพยาบาลสัตว์คลินิกส่วนตัวหรือโรงพยาบาลเนี่ยจะว่าก็เป็นอะไรที่เหมาะหรือแม้กระทั่งคนธรรมดาทั่วไปที่อยากได้อากาศที่ปลอดภัยหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรพวกเซอร์เฟซต่างๆที่ยับยั้งเชื้อโรคได้อะค่ะค่ะคืออย่างแรกเลยที่เรารู้สึกได้ทันทีคือกลิ่นเนาะกลิ่นเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้เพราะปกติเนี่ยที่เราใช้เครื่องทั่วๆไปเนี่ยเราจะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างกลิ่นที่อยู่ในบรรยากาศแต่เครื่องเนี้ยบอกเลยว่าถ้าเกิดใครใช้เนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันแตกต่างทันทีที่เปิดเครื่องเพราะว่ากลิ่นเนี่ยเราจะได้รู้สึกถึงกลิ่นที่สะอาดออกมาทันทีแล้วก็โดยส่วนตัวจะเลี้ยงสัตว์เยอะอันเนี้ยก็เห็นได้ชัดเลยว่ากลิ่นมันลดลงจริงๆค่ะส่วนเรื่องประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อโรคกับไวรัสเนี่ยจะก็เห็นทางด้านของ Panasonic ที่เขานำเสนอมาก็น่าเป็นที่น่าเชื่อถือค่ะเพราะว่าตอนแรกฟังแล้วแบบจะทำได้หรอนึกออกไหมในความรู้สึกแรกของเราคือมันจะเป็นไปได้ยังไงกำจัดกลิ่นนะแบบนึกออกไหมแล้วเครื่องดูดอากาศหรอใช่เพราะปกติเราก็เคยเห็นแบบเวลาเปิดแอร์เครื่องนี้บอกว่าสามารถกำจัดกลิ่นได้หรือเครื่องกรองอากาศต่างๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนึกออกไหมมีแต่ส่วนใหญ่จะใช้กลบมากกว่าต้องหาพวกสเปรย์อะไรเงี้ยมากลบแต่ตัวเนี้ยเขาทำได้จริงๆอันนี้คือเป็นสิ่งแรกที่แบบเพราะว่าเขาให้เราลองมาใช้ก่อนเจ้าก็ลองเปิดลองใช้งานดูก็เฮ้ยมันจริงไอ้เรื่องกลิ่นเนี่ยพอเราพิสูจน์ได้ส่วนเรื่องการยับยั้งไวรัสกับแบคทีเรียเนี่ยเราก็ดูตามผลงานที่เขานำเสนอมาจะว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยอากาศเรายังมีอากาศที่มันปลอดภัยให้เราหายใจได้เนาะอย่างเช่นพวก PM 2.5 อะไรอย่างเงี้ยที่เรามองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าอะแต่เรามันก่อผลเสียให้เราในระยะยาวได้ซึ่งจะว่าสิ่งเหล่านี้เราควรลงทุนกับสุขภาพของเราอย่างเช่นช่วงแรกๆที่ PM เข้ามาเนี่ยจะก็คิดว่ามันคงไม่เป็นไรหรอกเราแค่ปิดหน้าต่างปิดประตูแต่จริงๆของพวกเนี้ยพอเรามีเครื่องวัดเนาะที่มันได้มาตรฐานจริงๆก็ลองวัดดูแล้วมันมาถึงจริงๆด้วยจากอากาศที่เรารู้สึกว่าเราหายใจเต็มปอดเนี่ยแต่จริงๆมันคือมลภาวะเต็มเลยเนาะแล้วยิ่งพอพูดถึงเรื่องพวกเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียเป็นสิ่งที่ตาเรามองไม่เห็นเช่นกันอย่างเงี้ยจะก็ว่าถ้าเกิดเขามีงานวิจัยที่รองรับหรืออะไรอย่างที่น่าเชื่อถือมันก็เป็นสิ่งที่ถ้าเกิดเรามีโอกาสแล้วก็เป็นการป้องกันตัวเองจะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่เรื่องกลิ่นเนี่ยจะแบบชัวร์เลยเพราะว่าทึ่งเพราะว่าลองใช้มาเองจริงนี่เขามีบูธทุเรียนให้ดมด้วยนี่จะยังไม่ได้ลองคือตอนแรกยังไม่คิดว่าเขาจะสามารถกำจัดทุเรียนได้เดี๋ยวจะไปลองดมเหมือนกันเพราะของเราแค่กลิ่นน้องหมาอะไรเงี้ยเราก็ว้าวแล้วยิ่งถ้าทุเรียนนี่ก็คือสุดๆไปเลยอะไม่มีส่วนใหญ่เขามาเรื่องปัญหาสุขภาพแต่อันนี้ก็คือถ้าเกิดมีเพื่อนๆของเจฟที่จะเปิดพวกคลินิกของสัตวแพทย์หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใครที่มีคลินิกส่วนตัวหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่แนะนำนะมันก็ยกระดับนะถ้าใช้ในคลินิกได้ในบ้านก็คือปลอดภัยได้ใช่ใช่เพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งเราไปพบเจอใครไม่รู้ว่าเอาอะไรกลับมาบ้างการที่เราสัมผัสลูกบิดสิ่งที่เราสัมผัสร่วมกันโซฟาหรือว่าโต๊ะต่างๆเนี่ยคนที่เรารักอยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็ควรจะป้องกันเขาซึ่งอันเนี้ยมันก็ทำให้จะอุ่นใจระดับนึงเนาะเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้เพราะเราอะเราก็คงไม่กลัวตัวเองเท่าไหร่แต่เรากลัวว่าเราจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนข้างหลังเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นพอมีเครื่องที่เวลาเรากลับบ้านมาเรารู้สึกว่าเราปลอดภัยให้คนที่บ้านเราปลอดภัยเนี่ยจะก็รู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้นใ
ช่ถ้าเกิดเราสามารถนะใช่ก็โอเคแต่ว่าถ้าเราไม่มีเราก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เบื้องต้นเนาะไม่ว่าคุณจะทำความสะอาดตัวเองก่อนเข้าบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดมีเนี่ยจะว่าก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็แนะนำสำหรับองค์กรต่างๆนะคะเพราะว่ามันให้ประโยชน์ทั้งกับลูกค้าที่เข้ามารับบริการของเรารวมทั้งบุคลากรของเราให้เขาทำงานได้อย่างมั่นใจว่าเออเขามันสร้างมูดด้วยอ่ะเมื่อกี้พี่ๆได้เข้าไปดมกันก็รู้สึกเลยเนาะว่าเฮ้ยกลิ่นมันแบบมันเป็นกลิ่นที่ดีอ่ะมันไม่ใช่กลิ่นที่เราเข้าไปตามที่ต่างๆแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีกลิ่นมันแบบมันสร้างมูดที่ไม่ดีได้แต่อันเนี้ยอย่างแรกเลยที่เราเห็นได้ก็คือกลิ่นรู้สึกได้เลยค่ะค่ะก็ฝากทุกคนนะคะว่าให้รักษาสุขภาพกันให้ดีนะคะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกค่ะว่าภายภาคหน้านอกจากโควิดแล้วมันจะมีโรคใหม่ๆมาอีกหรือเปล่าสิ่งนึงที่ทำได้นะคะก็คือการดูแลรักษาตัวเองและคนที่เรารักนะคะเริ่มได้จากตัวเราเองเลยค่ะก็คือสวมหน้ากากอนามัยนะคะถ้ามีโอกาสเวลาไปสถานที่ที่มีความเสี่ยงหรือว่ารักษาระยะห่างรวมทั้งล้างมือบ่อยๆอย่าเอามือมาสัมผัสหน้าสัมผัสปากอะไรเงี้ยซึ่งจะว่าจะพูดคำนี้ทุกคนคงรู้ดีกันหมดแล้วค่ะว่าการดูแลตัวเองทำยังไงเพียงแต่ว่าขออย่าให้ประมาทเท่านั้นเองค่ะ